ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ขอโทษนะคะคุณผู้หญิงฉันไม่รู้จักคุณนี่นะเฮ้ยรู้จักเดี๋ยวก็รู้จักกันแล้วไม่ยอมยอมรับเธอถ้าไม่ใช่กู้เสี่ยวเป่าจะมีรูปนี้ได้ไงจริงด้วยผู้หญิงในรูปถ่ายคือจังฮุยยี่แม่ของเธอส่วนผู้ชายคือพ่อของเรากู้ไปฟังเข้าใจผิดแล้วค่ะนี่ไม่ใช่รูปถ่ายของฉันพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่ฉันไม่ใช่ของเธอเหรอของเพื่อนฉันน่ะเพื่อนฉันตามหาครอบครัวมาตั้งนานแล้วฉันแค่อยากช่วยเขาก็เลยเอารูปถ่ายของเขามาแล้วเพื่อนของเธอเป็นใครตอนนี้เขาอยู่ไหนเราเจอเขาหน่อยได้ไหมฉันยังไม่ได้ถามเขาเลยอ่ะตอนนี้ฉันยังตอบพวกคุณไม่ได้หรอกนะเอางี้ไหมรอให้ฉันถามเขาก่อนถ้าเขาเต็มใจฉันจะรีบโทรบอกเลยโอ้ยตื่นเต้นจังเฮ้ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะพี่ว่าหน้าตาเขาจะเหมือนเราไหมฉันอยากจะเข้าด้วยเร็วจังเลยเงียบๆหน่อยเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วเนี่ยว่าแต่ฉันดูพี่สิตื่นเต้นนี่มากันแล้วเหรอมายาไม่มาคนเดียวน้องเล็กของเราเหรอนั่นดิเขาไปห้องน้ำเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะมาดื่มน้ำชาก่อนขอบคุณค่ะเสียงอะไรเขามาแล้วพวกคุณคุยกันไปก่อนนะฉันไปก่อนละพวกพี่ก็คือพี่รองกับพี่สิของฉันเหรอแต่ที่สุดแล้วก็เจอกันแล้วเพราะฉันรอวันนี้มานานเหลือเกินแม่คุณเออเอาใจพี่ออกเอาใจพี่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเอาใจพี่ออกเอาใจพี่ออกก็ตายแล้วเอาใจไม่ออกอุ้ยเกือบตายหมายความว่ายังไงหรอรังแกฉันอ้วนหรอไม่ใช่พวกเราดีใจมากเลยดีใจหรอทำไมฉันไม่รู้สึกว่าพ่อพี่ดีใจกันเลยอ่ะพวกพี่บูลลี่ฉันหรอเปล่านะไม่เชื่อพ่อพี่บูลลี่ฉันตั้งแต่เกิดมาพ่อพี่ไม่เคยสนใจฉันพอเจอกันก็ยังบูลลี่ฉันอีกฉันจะกล้าคันไปย่อนี่ย่าฉันเป็นอะไรหิวข้าวหรือเปล่าฮะไม่ใช่หรอกพูดไปนายก็ไม่เข้าใจเอ้ยไม่เข้าใจจริงๆนั่นแหละเธอกำลังจะเจอน้องสาวเงิน10ล้านก็กำลังจะเข้ากระเป๋าของเธออยู่แล้วถ้าฉันเป็นเธอแล้วมาหัวเราะจนตื่นเลยฮัลโหลฉันเองฮะได้เลยเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย yes yeah ว่าไงน้องสาวยอมเจอเธอแล้วเหรอไม่ใช่เมื่อกี้เท่าแก่โรงพิมพ์โทรมาหาเขาบอกว่าจะตีพิมพ์นิยายของฉันอย่างเป็นทางการเพื่อให้ดังระเบิดจะจัดงานเซ็นชื่อให้ฉันด้วยพรุ่งนี้คุยรายละเอียดนี่ไม่น่าดีใจเหรออึ้งไปเลยหรือไงว้าวเก่งมากทำไมถึงทำหน้าเศร้าไม่ดีใจแทนฉันเหรอ
ดีใจแต่ฉันคิดว่าทำบุญมาไม่เท่ากันเธอจะได้เป็นนักเขียนนิยายจะได้เป็นเศรษฐีนีแล้วแต่ฉันแก้ผ้าเป็นนายแบบนู้นเหมือนเดิมบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆอ่ะเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเราเป็นพี่น้องกันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านฉันมีงานให้นายทำด้วยนะงานเหรอนิยายที่โด่งดังเล่มหนึ่งนอกจากเขียนดีแล้วอะไรสำคัญที่สุดราคาถูกมีหน้าปกที่ดึงโดดไว้หน้าปกนี้มันเป็นของนาย อะไรกันจะเอารูปโป้ของฉันไปเป็นหน้าปกเหรอฉันจะให้นายช่วยวาดปกให้ต่างหากคิดไปถึงไหนเนี่ยลูกพี่อ๋อให้ฉันวาดเหรอใช่แล้วถึงมันจะเป็นแค่หน้าปกแต่เป็นโอกาสนายไม่ปฏิเสธใช่ไหมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนี่ฉันต้องขอบคุณเธอด้วยยังไงบ้างหน้าปกใช้ได้ใช่ไหมคุณหมาครับคุณเป็นเพื่อนของอาชิงผมขอพูดตรงๆเลยนะคุณวาดได้แย่มากเฮ้ยไหนบอกว่าจะเข้าห้องน้ำไงไปสิคุณมู่หลงภาพวาดสวยหรือเปล่าอยู่ที่มุมมองของคนนิยายของฉันโพสต์ลงในเพจแฟนของฉันก็เป็นเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวความสวยความงามในมุมของพวกเขาแตกต่างจากเราพวกเขาอาจจะชอบก็ได้จริงไหมอาชิงไม่ต้องช่วยเขาพูดหรอกถ้าเธอยืนยันจะเอาเป็นปกจริงๆผมกลัวว่าจะมีผลต่อยอดขายไม่หรอกฉันรู้สึกว่ามันเข้ากับสไตล์ของนิยายฉันจริงๆนะจริงสิตอนที่เราไปดื่มน้ำชากันคุณเคยพาลูกชายมาด้วยนี่นาปีนี้น่าจะเรียนม.4ใช่ไหมใช่แล้วนั่นเห็นมาพอดีเลยเราควรถามความคิดของเด็กในวัยนี้คุณถ่ายแล้วส่งให้เขาดูสิถามเขาว่าชอบหรือเปล่าหนุ่มเสื้อสูทไปแล้วเหรออืมไอ้พวกตาต่ำไม่หรอกเขาบอกว่าโอเคแล้วฉันว่าแล้ว เขาดูนานหน่อยเปิดใจหน่อยต้องชอบแน่ๆเขาชอบหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ว่าลูกชายเขาชอบประเด็นอยู่ที่ไอ้ตัวนี้แหละเกี่ยวอะไรกับกิ้งก่าเหรอวันนั้นตอนที่ฉันไปดื่มน้ำชากับลูกเขาเขาขอให้คุณมู่หลงซื้อกิ้งก่ามาเลี้ยงที่บ้านเธอก็เลยบังคับให้ฉันวาดกิ้งก่าไว้บนปกด้วยเหรอใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าไม่มั่นใจในผลงานของฉันนะสิไม่ใช่หรอกฉันมั่นใจในตัวนายแต่ไม่มั่นใจในตัวเขากับพวกมนุษย์เดินดินต้องมีลูกเล่นสักหน่อยไงรู้ไหมเธอพูดถูกเธอพูดถูกในเมื่อเป้าหมายของเราเป็นครอบครัวรากหญ้าภาพพจน์ของเราก็ควรจะใกล้ชิดกับรากหญ้าหน่อยรูปถ่ายโฆษณาก็จะถ่ายให้เหมือนพวกติวเตอร์นักนายพูดถูกเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับสตูดิโอถามดูว่าพอจะแก้ได้ไหมแล้วก็ถามว่าถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมเรื่องถ่ายรูปทำไมไม่บอกฉันเล่ายุ่งอะไรด้วยไม่เห็นเหรอประชุมกันอยู่วีโซนเป็นสถานที่แชร์ความรู้สึกเชื่อมต่อกับสมาชิกทุกคนแล้วถึงได้ช่วยเหลือกันและกันเติมเต็มกันและกันจริงไหมฉันไม่คิดจะเชื่อมต่อกับนายอยู่ออฟฟิศเดียวกันมีดวงสมพงกันอีกอย่างฉันถ่ายรูปก็ไม่ธรรมดานะเห็นว่าเป็นเธอคิดให้ถูกๆอย่ารบกวนฉันประชุมใส่หัวไปได้เลยแต่ว่าติดต่อฉันได้นะนี่เป็นไรเหรอพี่ถ้านายโดนด่ายังไม่มีสาเหตุจะเป็นอะไรไหมใครบังอาจด่าพี่เกรซอย่าโมโหเมื่อเที่ยงวันนี้ผมจะเลี้ยงเองแพงหน่อยไม่ว่ากันขอแค่พี่แฮปปี้ทำไมดีกับฉันนักผมดีกับพี่มานานแล้วแต่ว่าผมมีเงื่อนไขนิดนึงช่วยเรียกคนคนนั้นไปด้วยได้ไหมพี่เกรซเขามาได้ยังไงฉันให้พี่เกรซนัดเธอมาน่ะมื้อนี้เขาเลี้ยงถือว่าให้เกียรติฉันนั่งก่อนทำดีขนาดนี้หน้าไหว้หลังหล่อมีแผนชั่วแน่แน่อย่าว่าฉันแบบนี้สิฉันเป็นคนดีนะชอฉันรู้ว่าเธอมีอคติก็เลยจะเลี้ยงข้าวเธอถือว่าแก้ซวยพูดอะไรนะแก้ซวยเลยเหรอเฮ้ยเขาไม่เก่งภาษาจีนความหมายคืออยากคืนดีกับเธอคืนดีกับเธอถูกต้องอ่ะนี่จริงเหรอนิยายของอาชิงตีพิมพ์แล้วใช่ไหมฝากยินดีด้วยนะได้พี่อีก2วันมีงานเปิดตัวหนังสือด้วยไปเชียร์กันนะไว้ค่อยว่ากันฉันไม่รู้ว่าติดงานหรือเปล่าไม่โทรหาฉันแล้วกัน
พี่รองของเธอเขียนนิยายได้ด้วยเหรอฉันชอบอ่านนิยายพาไปหน่อยสิสนิทกันเหรอเกี่ยวอะไรด้วยกินเผือกกินกันไปติดคอตายซะ ตอนแรกเราสงสัยว่ามายาเป็นน้องเล็กของเราที่แท้เข้าใจผิดจริงๆนี่วันนั้นนายกับมายาไปร้านอาหารของพ่อฉันถามอะไรลุงสือถามว่าทำไมชงชานมอร่อยจังนายโกหกปิดบังอะไรฉันอยู่เปล่าเลยไม่ได้ปิดบังเลยเชื่อก็แปลกแล้วพูดบ้างเชื่อเขาเธอเขาเป็นคนแบบนี้แหละไม่น่าโกหกหรอกงั้นก็อย่ากินเผือกนะกินข้าวไปได้ดูซะว่าฉันไม่อยู่นะตามสบายงานเปิดตัวหนังสือกู้ชิงทองขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับง่ายสวัสดีค่ะนิยายของคุณสนุกมากเลยครับแม้แต่ตัวเจ๊ก็ยังสวยมากเลยขอบคุณให้อ่านฟรี MK Athena การ์ตูนนี่คุณวาดเองเหรอครับใช่เขาเป็นคนวาดหน้าปกหนังสือให้ด้วยแนะนำให้รู้จักมาชีจิ้นงั้นผมต้องตั้งใจอ่านแล้วล่ะขอบคุณนะครับบายคุณคือกู้ชิงถงเหรอคะผมเป็นแฟนคลับนิยายสนุกมากเลยตื่นเต้นด้วยขอบคุณนะน่าตื่นเต้นมากเลยเหรอมาได้ไงรู้จักกันเหรอไม่อยากรู้จักหรอกมาทำไมสนิทกันเหรอใครบอกฉันเป็นแฟนคลับของพี่ชิงนะอ๋องั้นเหรอตอนที่หนึ่งในบทที่สองพระเอกกินตับของแฟนเก่าจิ้มอะไรอ๋อซอสพริกผิดวันนั้นซอสพริกหมดพอดีเขาก็เลยจิ้มวาซาบิแทนแต่มันกลบกลิ่นตับเกินไปอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณมากแหมพอแฟนคลับไปตายไปผมขี้ลืมนะครับโกหกนอนนเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อ๋อเซ็นเสร็จแล้วขอบใจนะขอบคุณครับพี่ชิงผมซ่องจีเอาไว้เจอกันนะครับค่ะไม่ได้เซ็นชื่อหรอกเอาไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ใครอ่ะไอ้หน้าหม้อที่ตัวติดกับมายาไงทำตัวเป็นปลิงเกาะขาไม่รู้คิดอะไรอยู่นี่ทำไมไม่แนะนำน้องสาวของเธอบ้างล่ะเฮลี่ฉันลืมเหรอเฮลี่มาชีจิ้นผ่านแล้วเชียวนายคือเฮียสิบห้าต่อไปค่ะนี่จะชอบอ่าน MK Athena ของนายซาบซึ้งมากเลยจะช่วยนายแจกนะดีพี่ชิงนิยายของพี่สนุกมากเลยปกก็สวยด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนวาดหน้าปกเหรอคะช่วยเซ็นชื่อให้หน่อยได้ไหมคะเซ็นได้ไหมเซ็นได้เลยไปด้วยความยินดีมาชนชนขอให้นิยายของเธอขายดีฉันยินดีด้วยนะมีคนชอบความสามารถของนายคุณโม่หลงบอกฉันว่าต่อไปจะให้นายวาดหน้าปกหนังสือทุกเล่มของบริษัทเลยจริงเหรอจริงชิงที่ฉันมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณเธออย่าพูดอย่างนั้นถ้าไม่มีนายเป็นนายแบบให้ฉันฉันคงเขียนนิยายไม่เสร็จหรอกจริงไหมอย่าพูดอย่างนั้นสิเธอน่ะเป็นคนฉุดฉันขึ้นมาจากเหวลึกของชีวิตเลยนะเฮ้ยนายเองก็ปรากฏตัวตอนที่ฉันต้องการมากที่สุดเหมือนกันชิงบอกตรงๆเลยนะขอบคุณมากเลยฉันไม่รู้จะตอบแทนเธอยังไงเป็นพี่น้องไม่ต้องพูดมากอยู่ในใจชิงอะฉันว่าเราอย่าเป็นพี่น้องกันเลยนายอยากเป็นอะไรลองดูก็ได้นะงั้นเป็นเพื่อนสิฮะฮะเอาชนร้อนมากเปิดแอร์ก่อนไม่เกี่ยวกับแอร์หรอกเป็นเพราะว่าเราเมาแล้วเรายังไม่เมายังร้อนเหมือนเดิมร้อนมากเลย
ู้สึกว่าเปลวไฟนี้ไม่มีวันมอดดับทำไงดีอาชิงมองหน้าฉันมองอยู่หน้าฉันมีมุมเหมือนเอี้ยกล้วยนะถ้าอย่างนั้นเราไปถ่ายทอดน้ำวิสุทธ์กันไหมอรุณสวัสดิ์โทษทีนะจะทำให้ตื่นเหรอจะไปไหนเหรอจะไปใส่กางเกงอ่ะว้าวกระเป๋าสวยจังเลยข้างในมีอะไรอ่ะเงินไงมีแต่คนแก่เท่านั้นแหละที่เก็บเงินไว้ในกระเป๋าอ่ะโอ้โหทำไมเธอรวยจังเลยอ่ะน่าอยากดื่มกาแฟมั้ยว้าวออกมานั่งคุยกันข้างนอกรู้สึกดีเหมือนกันเนอะเอ๊ะเราพูดถึงไหนแล้วพูดถึงเรื่องเงินเงินก้อนนี้ฉันเก็บไว้นานแล้วฉันเก็บหอมรอมริบกว่าจะได้เยอะขนาดนี้คิดว่าถ้าวันไหนเจอลูกสาวแล้วจะให้เขามีชีวิตที่ดีโอ้ถ้าทางเธอรักลูกสาวมากเลยนะตั้งครรภ์10 เดือนนะมีแม่คนไหนไม่รักลูกตัวเองบ้างฉันจำหน้าตาตอนที่เขาเกิดใหม่ๆได้ฉันกอดเขาไว้เขายังไม่ลืมตาเลยทั้งตัวเหี่ยวย่นไปหมดแต่หน้าตาน่ารักฉันคิดถึงเขามากเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างทำไมเอาแต่คิดเล่ารวยขนาดเนี้ยจ้างเชอร์ล็อกโฮมสืบก็ยังได้เลยจะต้องหาเขาเจออยู่แล้วฉันจ้างนักสืบเอกชนสืบแล้วฉันรู้ว่าเขากับพ่อแม่บุญธรรมอยู่ที่มิสซิสซากาแคนาดาก็ดีแล้วนี่ยังรออะไรอีกจองตั๋วเครื่องบินเลยนายไม่เข้าใจหรอกฉันยังไม่พร้อมพร้อมเพิ่มอะไรกันเล่าเงินก็มีลูกก็เจอแล้วรออะไรอีกไปเธอที่รักฉันบอกแล้วว่ายังไม่พร้อมอีกอย่างที่โรงที่รักอะไรเราสนิทกันเหรอคุณอาเคนฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยมีการแข่งฟันดาบฉันอยากสมัครมากเลยแต่ว่าอาจารย์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาฉันรู้ว่าโอกาสเข้ารอบมีไม่มากแต่ฉันอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งขันคุณอาคิดว่าควรทำไงดีฉันมีเรื่องอยากจะถามอีกค่ะสุภาษิตจีนที่ว่าไปใต้กั้วเครู้ไหมว่าความหมายคืออะไรไม่รู้หรอกฉันไม่ใช่อาจารย์ภาษาจีนนะคุณอาเคนคะฉันเห็นรุ้งกินน้ำคุณว่าสวรรค์บอกเป็นในหรือเปล่าคะโอ้โหมีเค้กด้วยเหรออยู่ดีๆทำไมดีต่อฉันนักล่ะเปล่าค่ะฉันแค่รู้สึกว่าวันนี้อาจารย์หล่อมากแก่ปูนี้แล้วยังใช้คำว่าหล่อเป็นคุณลุงแล้วใครว่ากันอาจารย์น่ะทั้งจิตใจดีและถ่อมตนชอบทำบุญกุศลอย่างที่ว่าหน้าตาออกจากจิตใจถึงเป็นลุงแต่ก็หล่อค่ะมีอะไรช่วยเหรอว่ามาเลยคุณช่วยฉันเยอะมากแล้วฉันช่วยเธอตอนไหนความหมายของฉันคือนอกจากอาจารย์จะสอนฉันให้เป็นทนายที่ดีแล้วยังสอนหลักการใช้ชีวิตให้อีกเยอะเลยคิดแบบนี้ก็ดีแล้วไม่เสียแรงที่ฉันฝากความหวังไว้เธอต้องขยันหน่อยนะมีอะไรอีกหรือเปล่าคืนนี้อาจารย์ว่างไหมคะ
ฉันจะขอเลี้ยงข้าวหน่อยอยู่ดีๆเลี้ยงข้าวทำไมวันเกิดเหรอเปล่าค่ะฉันเป็นลูกศิษย์ของคุณตั้งนานแล้วเรายังไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยสักมื้อถือว่าเป็นการขอบคุณไงคะงั้นเหรองั้นฉันถือว่ารับปากแล้วฉันโทรจองโต๊ะเลยนะนี่นี่เอาเฮ้ยนี่ทำไมแต่งตัวแบบนี้นี่ร้านอาหารนี่ฉันว่าแพงอยู่นะเธอเลี้ยงอะไรอาจารย์ก็ได้ไม่ต้องฟุ่มเฟือยหรอกนี่ได้อุตส่าห์ได้เลี้ยงข้าวอาจารย์ทั้งทีเสียมารยาทได้ไงคะดูสิมีแต่มากันเป็นคู่ๆทั้งนั้นเลยเราศิษย์กับอาจารย์นั่งด้วยกันรบกวนเขาเปล่าๆเป็นกอขอคอฉันกับคุณก็เป็นคู่กันพูดส่งเดชนะอีกอย่างถ้าเราไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นศิษย์กับอาจารย์กันอาจารย์ขอบคุณที่ส่งเสริมฉันมาโดยตลอดชนค่ะสู้เขานะขำตลอดเลยขำอะไรอ่ะดีใจค่ะอาจารย์รู้หรือเปล่าฉันเห็นคุณเป็นไอดอลเลยนะวันนี้ได้กินข้าวกับไอดอลมีความสุขมากเลยพูดอะไรนะเอ๊ะอาจารย์อยู่นิ่งๆค่ะเอ๊ะอุ๊ยเดี๋ยวอีกนิดเดียวอ๋อโอเคโอเคหมดแล้วค่ะทีหลังบอกฉันนะเดี๋ยวฉันเช็ดเองกลับไปนั่งที่คุณเป็นอาจารย์ของฉันนี่นาไม่ต้องเกรงใจก็ได้ค่ะเฮ้ยนี่ๆไม่ต้องเล่นให้เราหรอกไปหาพวกเขาเถอะเล่นให้พวกเขาดีกว่าไปเถอะเดี๋ยวสิคะอาจารย์ฉันอุตส่าห์เลือกเพลงให้อาจารย์เลยนะเล่นได้เลยค่ะอาจารย์คนนี้แหละที่ว่าอาจารย์ค่ะอาจารย์เขาล่ะน่าจะยังไม่มาฉันไปถามก่อนนะแล้วตรงนี้นะคะเหยาเทียนจินยายคนแคละมีอะไรเหรอกล้าสู้กันซึกยกไหมเธอสู้กับฉันเหรอสู้กับอาจารย์เธอสู้กับอาจารย์ฉันเนี่ยนะอาจารย์ของฉันสู้กับอาจารย์ของเธออาจารย์ของเธอเป็นใครคู่ครัวหรือเปล่ากลัวว่าคนที่ไม่คู่ควรคืออาจารย์ของเธอมากกว่าไงฟิลิปไปเจอกันตั้งไงเจสันนั่นสิคืนนี้เป็นไงบ้างนี่ข่าวว่าอาจารย์ของเธอกับโค้ชจีนเคยแข่งกันแล้วครั้งหนึ่งในเกมชนะคนละ2ยกถือว่าเสมอกันน่ะถือว่ารอบนี้ใครจะชนะเหรอแล้วคนดาบเตรียมพร้อมเริ่มได้ได้ดูระดับเล่นกันเปรี้ยวเปรี้ยวเก่งขึ้นเป็นอย่างนี้ระดับอาจารย์เล่นอย่างนี้ได้แล้วได้แล้วเอาโดนเยี่ยมเย้เลยฮึบยังไงเต็มเต็มเลยกลับไปแล้วมาเย้โอ้โหเป๊ะเป๊ะโอ้เอาแล้วจังหวะนี้ขอเจียนเยี่ยมมากยังไงเย้เลยลุ้นสุดยอดสี่ต่อสี่เสมอกันนักฟันดาบทั้งสองมาจับสลากจันเยี่ยมโค้ชเจียนได้สิทธิ์ก่อนอาจารย์โค้ชเจียนได้สิทธิ์ก่อนคุณมีเคล็ดลับหรือเปล่ายังไงก็ห้ามแพ้เนาะแพ้แล้วไงชนะแล้วไงอย่ามารบกวนหลีกไปไปนั่งค่ะแล้วฟันดาบเตรียมพร้อมเริ่มได้
อุ้ยลุ้นจนหยดสุดท้ายอ่ะขณะยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ลุ้นเมื่อกี้ตกใจหมดเลยค่ะฉันป่านนี้ยังเหงื่อออกอยู่เลยอาจารย์ฉันกลัวว่าอาจารย์จะแพ้เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมต่อยจับสลากได้สิทธิ์ก่อนแต่ถ้าระหว่างการแข่งทำไม่ดีก็ต้องแพ้อยู่ดีถ้าไม่ได้เห็นเองกับตาคงไม่รู้ว่าอาจารย์แทงข้อมือแม่นมากอีกอย่างอาจารย์กดดันมากเลยแต่ไม่แสดงออกสักนิดอาจารย์นี่ก็เลือดเย็นเหมือนกันนะเนี่ยการชนะเกมไม่เพียงต้องมีเทคนิคสภาพจิตใจก็ต้องดีด้วยนี่ตอนที่เราได้สิทธิ์พิเศษเราอาจจะคิดว่าขอแค่ป้องกัน1นาทีได้ก็จะชนะเลยแต่ยิ่งป้องกันนานเราก็จะยิ่งกดดันสุดท้ายเหลือแค่ไม่กี่วินักฟันดาบหลายคนต้านทานแรงกดดันในใจไม่ไหวในสมองจะว่างเปล่าเพราะว่ากลัวจะแพ้และในตอนนั้นก็คือโอกาสที่เราจะลงมือแล้วล่ะเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้คิดถึงเรื่องแพ้ชินนะมิน่าล่ะถึงบอกว่าฉันรบกวนคุณขอโทษนะคะอาจารย์เมื่อถึงตอนแข่งขันถ้ากลัวก็จะแพ้ดังนั้นเธอต้องมั่นใจในตัวเองดูแล้วค่ะอาจารย์โอ้ไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ก็คุยต่อดีไหมออกไปก่อนเถอะฉันจะหาข้อมูลต่อเราไปก่อนนะเฮลี่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ถ่ายอะไรอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจะให้ดูอนี่ตอนที่เธอตั้งใจทำงานมีเสน่ห์คล้ายมั่วหวนเว้ยถ้าเธอโอเคเราใส่อัลบั้มไหมหมายความว่านายว่าฉันเหมือนมั่วหวนเว้ยใช่ไหมใช่แล้วเคยดูเรื่องเทพอาหารไหมอีบ้าเอ้ยลบทิ้งนะจะแจ้งความจริงจังสินี่ฉันจะนับถึง3 1 2 3โอเคลบแล้วนี่ทำไมไล่ไอ้โรคจิตแอบถ่ายใช่เหรอนี่พูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวอาจารย์อยู่นะอยู่นะนี่พอได้แล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้โรคจิตนี่แอบถ่ายฉันในห้องน้ำอะไรของเธอดึกแล้วไม่กลับบ้านมีแผนช่วยดินแน่ไม่ใช่ส่งจีเราจะให้รูปถ่ายฉันอยู่ไม่ยาเธอไม่ต้องพูดแทนก็หรอกแจ้งความจับก็เลยพี่อย่านะอย่ารอเดี๋ยวก่อนฉันขอใช้ศักดิ์ศรีเป็นประกันว่าเขาไม่ทำหรอกเพราะว่าเราว่าอะไรเพราะว่าซ่งจีเป็นน้องชายของเธอน้องชายเหรอเพราะเขาคือกู้เสี่ยวเป่าที่เธอตามหานายคือกู้เสี่ยวเป่าเหรอที่เก็บอัฐิกู้ไปฝากพ่อครับผมกลับมาแล้วถึงพ่อจะไม่อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ได้เจอพี่สาวสารเหิงฟู่นึกไม่ถึงเลยนะว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดกู้เสียวเป่าไม่ใช่น้องสาวแต่เป็นน้องชายแล้วทำไมแม่ของนายต้องโกหกด้วยล่ะผมก็ไม่รู้ผมว่าตอนนั้นแม่ก็เข้าใจผิดแล้วรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าพ่อของนายคือคุณกู้ผมไม่เคยรู้เลยแต่ตอนที่เรียนมหาลัยผมเห็นรูปถ่ายที่แม่ถ่ายคู่กับชายแปลกหน้าเขาถึงบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อแท้ๆของผมพอผมรู้ชาติกำเนิดแล้วก็ออกตามหาตลอดผมหลอกแม่ว่ามาฮ่องกงเพื่อมาเปิดบริษัทจริงๆแล้วมาตามหาพ่อทำไมไม่บอกเราเร็วๆเราต้องเล่นละครแบบนี้ด้วยเหรอเพราะผมกลัวว่าจะไม่มีใครยอมรับอยากสนิทก่อนแล้วค่อยบอกนะยังไงก็เถอะตอนนี้พี่น้องได้เจอกันแล้วจับมือกันนิดกอดกันหน่อยสิพี่ใหญ่ไม่ต้องหรอก
พี่ลองนี่จะใช้รถโทรหาฉันนะเดี๋ยวฉันลดให้เราไม่สนิทกันเรียกฉันว่าเฮลลี่ได้แล้วไม่มีอะไรแล้วขอกลับก่อนนะพวกเราก็กลับก่อนเพิ่งเจอกันก็อย่างนี้แหละจะเย็นๆนี่อยู่ดีๆนัดมากินมื้อเที่ยงทำไมอ่ะแถมยังใส่สูทมาด้วยป่วยหรือเปล่าไม่ป่วยฉันมีข่าวดี2เรื่องจะบอกให้เธอรู้ตอนแรกตั้งใจจะนัดดินเนอร์นะแต่ว่าชุดอาหารเที่ยงร้านนี้จัดโปรอยู่เธอไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าหรอกมีข่าวดีอะไรจะบอกฉันเหรอข่าวแรกเธอรู้จักชื่อเรียวอิจิอิเคงามิไหมรู้จักสินักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นระดับเทพเจ้าของผลงานน้ำตาเพชรฆาตพอดีว่าฉันส่ง MK อาทิตย์หน้าไปที่บริษัททางญี่ปุ่นผู้จัดการอ่านแล้วบอกว่าน่าสนใจก็เลยเชิญฉันไปร่วมงานที่ญี่ปุ่นนายพูดจริงหรือว่าล้อเล่นเนี่ยฉันจะล้อเล่นทำไมฉันจะบินไปเมื่อไหร่ก็ได้ยินดีด้วยนะแต่พอไปแล้วไม่รู้ว่านานแค่ไหนฉันไม่อยากจากเธอไปเลยเฮ้ยอย่าโง่สินี่เป็นโอกาสสารฝันของนายห้ามพลาดเด็ดขาดฉันรู้แต่ว่าฉันอยากไปอีกที่หนึ่งกับเธอนะไปไหนเหรอข่าวดีที่สองฉันใช้เงินเก็บทั้งหมดซื้อตั๋วเครื่องบินไปแคนาดา2ใบฉันตัดสินใจพาเธอไปหาลูกสาวที่มิสซิสซอก้าเพราะฉันหวังว่าเธอจะเหมือนกับอาทินนาสองแม่ลูกผ่านไป10กว่าปีแล้วได้พบกันอีกครั้งในค่ำคืนที่มีพายุและลมฝนบ้าขี้เกียจคุยด้วยแล้วนี่เป็นอะไรทำไมต้องโกรธด้วยเล่าฉันพาเธอไปหาลูกสาวมันผิดตรงไหนนายยุ่งเรื่องของฉันทำไมอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านได้ไหมฉันบอกแล้วไงว่ายังไม่พร้อมอ้างว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมข้ออ้างทั้งนั้นล่ะถ้ากลัวอะไรกันแน่กลัวแคนาดาหนาวเธอก็เอาเสื้อขนเป็ดไปด้วยสิถ้ากลัวขึ้นเครื่องบินเราก็ดั่งเรือไปบอกเหตุผลฉันมาเลยให้ฉันเข้าใจหน่อยต่อไปฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยทำไมนายต้องถามเหตุผลฉันด้วยได้ถ้าอยากรู้ฉันจะบอกให้รู้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันคู่ควรเป็นแม่เขาไหมฉันไม่กล้าสู้หน้าเขาพอใจไหมโอเคยังอย่างนี้เหรอไม่เป็นไรมีฉันอยู่ด้วยทั้งคนถ้ามีอะไรฉันจะเผชิญหน้าไปกับเธอเผชิญหน้าไปกับฉันยังไงนายคิดว่าตัวเองเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาเผชิญหน้ากับฉันมาชี้จิ้นอยู่เฉยๆเถอะเรื่องของนายยังเคลียร์ไม่จบเลยอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นเลยนะที่แท้สำหรับเธอแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเธอเลยอย่างนั้นใช่ไหมโกรธอยู่เหรอเมื่อไหร่จะมาฉันต้องเขียนนิยายเล่มใหม่นะอุ้ยคำซาฮามิดาอันยองอาเซโยโถเอ้ยนายนี่เองว้าวจำได้ไงเนี่ยฉันกลับมาแล้วคิดถึงจังเลยเพิ่งกลับมาป่านี้นึกว่านายสัญญกรรมที่เกาหลีล้มเหลวตายอยู่ที่นั่นแล้วโอ้โหพอเจอหน้าก็แช่งเลยบ้าป่ะเนี่ยนี่เจอน้องชายของเธอแล้วได้รับเงินยังได้มาแล้วอยู่ในบัญชีส่วนของฉันน่ะฮะอ้าวน่ารักนี่ตกลงกันว่า 50,000 ทำไมได้แค่ 2,000 น่ะยังจะมีหน้ามาพูดอีกนายไปเกาหลีตั้งนานทำอะไรบ้างฉันให้ค่าเดินทางไปตั้ง 20,000 ยังไม่ได้ทวงเลยยังจะมาพูดมากอีกตัวเลขไม่ถูกอ่ะตัวเลขไม่ถูกเหรอไม่ต้องเอาไหมนี่แค่ล้อเล่นอย่าถือสาสิอ้าวแล้วเฮีย15เหมือนนายนั่นแหละไอ้คนใจแคบโดนด่านิดหน่อยก็ไม่กลับมาเลยทีหลังเนี่ยพูดถึงเขาอีกนะไม่งั้นเหรอก็
เอ๊ะทำไมโต๊ะมันโยกได้เนี่ยเอาอาชิงยืนเสื้ออยู่ทำไมเข้ามาสิเรารู้จักกันแล้วนี่วันนี้กินอะไรดีค่ะหวัดดีพี่พี่หวัดดีจ้าเย่สิบห้าล่ะอ้าวน้องเล็กไม่ได้บอกเธอเหรอเขาบินไปเมื่อวานแล้วบินแล้วบินไปไหนไปญี่ปุ่นไงเช่นว่าไปคุยเรื่องงานกับบริษัทกระโตทางโน้นนี่ไม่ใช่สักหน่อยน้องเล็กบินไปแคนาดาช่วยเพื่อนหาญาติน่ะใครบอกไปญี่ปุ่นต่างหากใครบอกเราไปแคนาดาเขาบอกอาจูว่าเขาไปแคนาดาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะตกลงว่าญี่ปุ่นหรือว่าแคนาดาญี่ปุ่นตกลงว่าไม่รู้ว่าเขาไปไหนใช่ไหมแคนาดาญี่ปุ่นแคนาดาช่างมันก่อนเขาจะบินนะเขาเขียนข้อความไว้ให้เธอด้วยฮะใช่ไปดูเองไปบอกแล้วว่าไปแคนาดาไปญี่ปุ่นนะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกทุกอย่างมันไปญี่ปุ่นนะถ้าไม่พอใจโลกใบนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาสิแต่ถ้าไม่อยากทำก็ปิดหูปิดตาซะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวต่อไปเถอะเดิมอย่าหยุดนะพอแล้วเธอเป็นอะไรเนี่ยกินข้าวเสร็จก็มาบาร์ทะเลาะกับแบร์รี่เหรออย่าพูดถึงเขานะเราดื่มกันต่อนึกออกแล้วไปเต้นกันเถอะป่ะเดี๋ยวเต้นกันมาๆๆๆจบมันเอาจะนะชอบการจังหวะเนี้ยเดี๋ยวไหนก็ไม่เมาชาคุณมีผัวมายาพี่ชิงไม่เมาขนาดนี้นี่ยืนดีๆสิพี่ชิงพี่มาพอดีเลยฉันไม่อยากกลับไปโรงแรมกับเขาพี่ไปส่งฉันหน่อยสิหมายถึงใครใครคนนี้ยังไม่ไปนะน้องเล็กนี่ทำไมเขาเมาขนาดนี้ล่ะฉันไม่ไปพี่ชิงไปส่งฉันหน่อยนี่ฉันรอลูกค้าอยู่ไม่เป็นไรข้างหน้ามีแท็กซี่เดี๋ยวผมไปส่งเธอไม่เอาดีเลยดูแลคุณด้วยฉันไม่ไปดูแลหน่อยดูแลเขาด้วยก็บอกแล้วว่าไม่ไปไงปล่อยฉันสิฉันไม่ไปไปไหนเนี่ยจะดื่มต่อใช่ไหมอ่ะเมาแล้วมีเหล้าหรือเปล่าเหล้าไปไหนระวังนะดื่มกันต่ออาชอนยูร้อนจังเลยรปภ.ตรวจกล้องวงจรปิดคืนนั้นให้แล้วรู้แล้วว่าใครแอบถ่ายรูปในห้องน้ำหญิงที่แท้คนโรคจิตเป็นพนักงานบริษัทไอทีที่อยู่ข้างล่างโดนจับไปแล้วค่ะก็ยังชั่วหน่อยเนอะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกพวกเธอเตือนทุกคนในกลุ่มไลน์ด้วยเวลาเข้าออกให้ระวังคนแปลกหน้าเวลาทำโอก็ต้องระวังกันด้วยนะได้ค่ะครั้งนี้ซ่งจีน่าเห็นใจโดนเฮลี่เข้าใจผิดทำไมไม่สดชื่นเลยล่ะเมื่อคืนเป็นโจรเหรอเปล่าครับงั้นพี่มีข่าวดีจะบอกพี่เกรซคะตำรวจสองคนนี้มาหาซ่งจีค่ะคุณคือซ่งอิงจีใช่ไหมใช่ครับตำรวจกองปราบเราสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องกับคดีข่มขืนช่วยไปที่สน.พักกับเราด้วยนายไปสอบปากคำที่สน.แล้วก็จริงแต่ฉันอยากให้นายเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอีกรอบนึงเมื่อคืนผมไปกินข้าวกับมายา
อนแรกก็สนุกดีคุยกันสนุกสนานแต่จู่ๆแบร์รี่แฟนเขาก็โทรมาเขาก็ออกไปรับสายพอกลับมาแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเลยผมเดาว่าเขาทะเลาะกับแบร์รี่รู้ไหมพวกเขาทะเลาะอะไรกันไม่รู้ครับเขาไม่ได้บอกผมแล้วไงต่อพอกินข้าวอิ่มแล้วมายาชวนผมไปดื่มเหล้าที่บาร์ผมเห็นเขาอารมณ์ไม่ดีก็เลยไปเป็นเพื่อนอยู่ที่บาร์เราทั้งดื่มเหล้าทั้งเต้นรำสนุกกันจนดึกผมเห็นเขาเมาก็เลยจะไปส่งเขาที่โรงแรมแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูอุ่นๆประคบหน้านี่ไปถึงเมื่อจู่ๆเขาก็จูบผมแล้วเราก็เลยมีอะไรกันระหว่างนั้นจัวเหมยหย่าพูดคำว่าหย่านะหรือว่ามีท่าทีปฏิเสธใดๆบ้างไหมไม่มีเลยตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้ฝ่ายลุกผมไม่ได้บังคับเขาเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงหาว่าผมข่มขืนเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยเขาใส่ร้ายผมทำไมน้องเล็กล่ะเขาเหนื่อยนะผมให้เขากลับไปพักผ่อนแล้วมายากับน้องเล็กเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วทำไมถึงฟ้องว่าเขาข่มขืนฉันอ่านผลตรวจเบื้องต้นแล้วนิติเวชเจออสุจิของน้องเล็กในร่างกายจั๋วเหมยหย่ายืนยันว่าพวกเขามีเซ็กส์กันจริงๆต่อให้มีก็ไม่ได้หมายความว่าข่มขืนแน่นอนครับแต่ว่าผิดประตูแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นมีแค่เขาสองคนเท่านั้นที่รู้ตอนนี้จั๋วเหมยหย่ายืนยันว่าส่งจีข่มขืนสุดท้ายจะตัดสินโทษไหมตามหลักแล้วขึ้นอยู่กับว่าคณะลูกขุนเชื่อใครฉันรู้จักน้องเล็กดีเขาไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนมันพูดยากนะซ่งจีเห็นมายาเป็นนางฟ้าผู้หญิงผู้ชายอยู่ในห้องเดียวกันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะหมายความว่าเธอไม่เชื่อเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่าน้องเล็กอยู่ที่เกาหลีไม่ได้โตมาพร้อมพวกเรานิสัยเขาเป็นยังไงเราไม่รู้จริงๆเธอมีอคติกับเขาฉันรู้ฉันบอกแล้วว่าไม่ได้ไม่เชื่อเขาอย่าเถียงกันเองได้มะไม่ต้องห่วงนะต่อให้ซ่งจีไม่ใช่น้องชายของพวกคุณผมกับบริษัทรับคดีนี้แล้วก็จะช่วยเต็มที่เออจริงสิความจริงเมื่อคืนนี้ฉันเจอพวกเขาที่หน้าบาร์มายาเมามากเลยจริงๆเขาบอกฉันว่าเขาไม่อยากกลับโรงแรมกับน้องเล็กน้องเล็กบอกเธอหรือเปล่าไม่ได้บอกฉันจะถามเขาเองถ้ามีคนถามฉันควรตอบยังไงพูดความจริงไม่ต้องปิดบังฉันกับทนายซื้อถูมีงานต้องทำอีกเยอะกลับกันไปก่อนฉันเชื่อว่าน้องเล็กบริสุทธิ์ฝากด้วยนะ